รับก่อนยังไงต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองทีมด้วยทั้งฐานะเกียรติเพชรกับในชุดเชลซีครับโตน้ำเงินขาดวันนี้มาเจอกับดีเคกุ๊กก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มงานขันในสัปดาห์นี้ดีเคกุ๊กถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับสำหรับตารางคะแนนครับตาฝูงเริ่มแข่งขันนี้แต่ว่าผ่านอาทิตย์นี้ไม่รู้จะเป็นตาฝูงหรือเปล่าต้องมาดูเกมนี้ครับถ้านับกันแบบเดียวทามตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดน้อยมาแล้วมาสักครู่3คะแนนเต็มครับแข็งเก่าครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับตลาดน้อยครับดีเคกุ๊กนี่ไปพลาดในเกมที่แล้วเจอบิ๊กซูเข้าไปครับยิงใจตรงนี้ใหม่ตรงก่อเกมนี้ต้องพยายามกลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองครับสำหรับดีเคกุ๊กเกมที่แล้วนี่เรียกว่าอาจจะโอ้โหขึ้นจะเสียประตูมาในเกมแรกเลยครับเสียไปประตูเดียวครับฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเลยครับสำหรับทางด้านดีเคกูกับเกมที่แล้วแพ้ 1-0 ครับแล้วก็เป็นประตูแรกที่พวกเขาเสียด้วยครับในฤดูกาลครับ 3-4 เกมเล่นมาให้เสียสักลูกเลยครับใช่มาจะแหมจะฝากพี่กูไม่ถึงครับเกมที่แล้วของทางด้านเกียรติเพชรนี่ก็ไปแพ้ทางสิงขาวมาครับมาโดนประตูช่วงท้ายเกมครับ2-2ลูกครับก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายสำหรับเกียรติเพชรเล่นดีมาทั้งเกมเลยครับเกมนี้นะว่าโอ้โหตัวผู้เล่นงอกเรียกว่าโอ้โหนักมวยเนี่ยเกือบจะยกชุดเลยครับวันนี้ไม่ค่อยมีผสมครับหลายๆเกมจะผสมลงมาโดยเฉพาะตรงหลังครับวันนี้เพียงน้อยไม่อยู่แล้วก็ไม่มีแม็กอีกคนนึงครับจ่ายบอลตัวนี้ติดครับดักกลับมาได้ครับทางนักเก็บเพชรมีซูเปอร์เจ๋งลงสนามด้วยครับวันนี้หลายๆเกมนี้ไม่ค่อยได้ลงครับดักกลับมาได้ขวามีตู้นี้เปิดยังไม่ผ่านครับเรื่องเรี่ยวแรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเกียรติเพชรครับโอ้ยว่าฟิตทุกคนอยู่แล้วครับเป็นจุดเด่นเลยครับการไล่บอลแย่งบอลเนี่ยดูว่าวิ่งทุกคนครับให้ทางขวามานับยิงลูกนี้เสาแรกยังชุบก็เสียผู้สัมประตูนี่ไม่ได้เป็นผู้สัมประตูแค่คนเดียวก็คือทางด้านนู้นครับเปิดการ์ดมาสวยแล้วยิงโอ้โหไม่ทุ่มของดูนี่แม่เราจะพูดยืนงงไปแล้วเลยโอ้ยังไม่ได้ครับเป็นแค่ตั้งเตะแต่ปากประตูขึ้นมาเท่านั้นครับสิงยาวขึ้นหน้าลูกนี้ไปผ่านครับมงขึ้นมายังเป็นของทางด้านเกียรติเพชรครับตั้งป้อมแล้วเปิดยาวมาโอ้โหจะให้ทางด้านนี้ปูแต่บอลกระจังไม่ถึงครับบอลมันมาซะสูงเกินไปครับเป็นแค่ตั้งเตะจากปากประตูของดีเคกุ๊กครับเสื้อนี่จริงๆเนี่ยโทนสีเดียวกันเลยครับมองค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าเนื่องจากทั้งสองทีมก็ไม่มีใครอยากใส่เกียร์ครับก็เลยขอเล่นแบบนี้ไปเลยครับจากกลับมาได้ครับซ้ายมีเติมขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายยังชันแหลบแล้วออกด้านข้างเลยไปบอลพุ่งของดีเคกุ๊กที่นั้นพุ่งไกลขึ้นมาสวยเจ๊เข้าซ้ายยังยิงไม่ได้ครับปั๊มบอลกันอยู่แล้วหลายทะลุไม่ถึงครับชันแหลบผู้เล่นของเกียรติเพชรออกหลังครับโอ้โหดูว่าดีเคกุ๊กมีเปิดฉากมาเนี่ยพยายามจะเปิดเกมลุกดาเข้าใส่ทางนั้นเกียรติเพชรครับแต่ก็ถือว่ายังไม่มียุคกับกองหลังของเกียรติเพชรวันนี้ยืนยังเดี๋ยวว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทำได้ดีครับเสียงจีเข้ามาแล้วให้บอลไม่ถึงเพื่อนจะต้องเป็นจริงพี่หลอดนายยกขาดักเลยวันนี้นี่
เดี๋ยวตั้งมือว่าไม่ใบหนึ่งยกขาต่างเมื่อกี้ตลาดน้อยใบเหลืองหนึ่งใบหนึ่งใช่ป่ะใช่ใช่ถูกเราให้มาลูกนี้หลุดมาทางซ้ายเจโอ้แล้วมันจะไปล็อกหลายจังหวะหลุดช้าไปเลยครับไอ้นัทแต่มุมทางซ้ายครับสำหรับดีเจลุกเปิดยัดมาตรงกลางไถ่ผ่านครับแล้วปู่เกียรติเพชรจังหวะนี้สกัดทิ้งครับไปทิ้งออกมายังได้เป็นลูกทุ่มของดีเคกุ๊กตอนนี้กดดันอย่างต่อเนื่องเลยครับเพาะสั้นๆออกมาทางซ้ายครับดีเคกุ๊กนัดป่าออกมาทางขวาพี่นัดยัดมาจังหวะนี้นัดยังถึงครับแปดสั้นๆออกมาทางซ้ายดูครับไปเซ็ตขึ้นมาแล้วเปิดจังหวะนี้ไม่ผ่านครับมงทิ้งเจ๋งกระตกมาพี่ปุ๊กอ้าวแล้วจังหวะเจ๋งหลุดมาจริงแล้วก็เร็วก่อนแล้วผมไม่ใช่ครับของใครเลยจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะครับทุกคนใจเงียบจังหวะที่ตูเล่นกันสองคนทางขวาแล้วคู่เกียรติเพชรโอ้เกือบจะได้แล้วจังหวะโอ้กระตุกมานี่เข้าทางเลยครับเปิดกาวมาแล้วไม่ดีครับดีเคทุกดูครับดักกลับมาได้แล้วครับทางด้านเกียรติเพชรที่ตูจับบอลไม่ดีแล้วตรงนี้แล้วตูครับพยายามจะแย่งอยู่เจอสองคนก็เข้ามาลุ้นเอาบอลกลับมาได้ครับหมูเปิดยาวถึงมาทีนี้ก็ไม่ผ่านครับกระโดดมาจังหวะของแล้วก่อนสุดท้ายออกหน้าแล้วไม่ทันแล้วคราวนี้ซูเปอร์เจ๋งตูมยัดเข้ามาทีนี้ยังถึงครับกระโดดแล้วจะไปเล่นต่อลูกนี้จับจังหวะไม่ดีครับดักกลับมาสวยไฮตุ๊กโอ้ทะลุช่องจะให้ที่ตู้ลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับแต่แค่ตั้งเตะจากปากประตูของทางด้านดีเคตู้ขึ้นมาครับโอ้ดูเพื่อนเล็งผลส่งอยู่นะเปิดขึ้นมาไม่ดีอีกแล้วครับเอ็มมองที่หัวเกียรติเพชรครับแล้วเล่นสร้างกันดีย้อนกลับมาไฮลูกนี้สวยตรงกลางบังกันอยู่ล็อกจะหลบไม่ได้ครับเจอนัดดักกลับมาดูแค่ตุ๊บแบงโยกซ้ายโยกขวาอยู่แบงจะไปเองเอาหลบมาได้แต่ว่าตู้ก็ยังตามติดเลยไฮคืนมาโอ้โหพี่นัทเปิดไม่ดีแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วดูครับพี่ปุ๊กแตะจะไปเล่นต่อยังได้ครับเคลื่อนว่ายอยู่ทางซ้ายให้ไปซ้ายสุดทันหรือเปล่าทุกคนเองจังหวะนี้จับบอลได้หรือจะเล่นต่อไม่ได้พี่ปุ๊กโอ้ออกบอลเลยมาแรงไปนิดนึงครับตอนสุดท้ายเป็นแค่ตั้งใจจับปากประตูครับพี่นัทก็จะเปิดยาวลูกนี้ข้างหน้ายังไม่มีใครเลยแล้วเปิดทางขวาได้แบงค์จะไม่แม่นครับข้างสนามรบกวนขยับออกมาหน่อยครับข้างสนามของเกตเพชรครับเดี๋ยวนัดเตะจะไปติดเอาแล้วข้างสนามผมรบกวนครับออกมาหน่อยครับเดี๋ยวไปบังนัดเตะแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาครับทิ้งยาวโมงชงตรงกลางมาลูกนี้เอ้าไปปล่อยบอลตกยังกระโดดทิ้งออกมาได้ครับจังหวะสองโมงทิ้งออกมาพี่ปุ๊กล็อกเจอสองล็อกมาได้ลูกนี้ขายตรงกลางมาเพื่อนมีสองสามครับแบงค์ข้างหน้าดูว่าเก็บบอลลงแล้วโดนบัวพันจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ตีคิกเกอร์โอ้โหจังหวะที่เก็บบอลลงมาแล้วโดนแซะเข้ามาจากด้านหลังนิดนึงเนี่ยเล่นเร็วไม่ได้ครับเลยไปแทนมาแล้วจังหวะนี้เป็นตีคิกครับระยะก็ถือว่าค่อนข้างไกลนิดนึงครับเจให้ทางด้านมานัดเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้โอ้โหยังดีครับจังหวะนี้ยังไปเรียกว่าจืนคุมตรงนั้นได้ครับทางด้านเก็บเป็นครับแล้วชันแหลกออกหลังเตะมุมเล่นสั้นอีกทีครับดีครับลูกสายจัดมาแบงค์มันยังหาลุงไม่เจอเลยมันย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่เลยหลังสุดกิ่งไกลลูกนี้ชันแหลกครับบอลลึกมาโป่งสวนเลยเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ดีครับมุกกันตกมาทางขวานี่โอ้โหดูว่าบอลมันมาลึกครับเอาแล้วเมื่อจังหวะสุดท้ายนี่โอ้ยแซ่
พยายามจะไปอ้อมแล้วได้ด้วยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ไปหม่งแล้วบอลออกหลังเล่นต่อไม่ได้ครับปังเตะสาดยาวเลยครับลูกนี้ยังไม่ได้ครับเป็นแค่ปังเตะจากขาประตูขึ้นมาครับเล่นเร็วเลยครับสาดมาลูกนี้ไม่น่าเพื่อนไม่สายตามาด้วยครับจังหวะเปิดนี่ก็เลยให้ตรงแล้วมาห่างเยอะพอสมควรครับถือว่าเกมส่วนใหญ่ของทางด้านเฉดเชตีเน้นแท็กลูกโยนยาวซะมากกว่าครับวันนี้เราโยนแล้วให้ข้างหน้าเก็บบอลเอาครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็สายบอลแรงไปได้อีกครับลูกนี้ดักสาดักได้สวยแล้วครับใช่ลูกนี้ฉลาดมาทางซ้ายครับโดนบอลตอกล่ออยู่ยื้อลูกนี้สันลุยตรงกลางไม่ยังได้ครับนัดเอ้าให้ไม่ดีจังหวะนี้เจ๋งพี่ปุ๊บแล้วมาเข้าเจ๋งอีกทีโอ้โหเจอลุงสองเจ๋งจะพีกไปทางแคบเลยจังหวะนี้แก่ที่บอลเนี่ยออกข้างมายังได้เป็นลูกครึ่งเล่นเร็วทันทีครับปืนออกมาเจ๋งโอ้บอลออกข้างไปก่อนแล้วจังหวะไปชะล่าใจนิดนึงเป็นบอลทุ่งของดีเคกุ๊กพี่นัททุ่งเร็วมานัทปั๊มกันนิดนึงยังได้ครับคืนกลับไปตั้งกันใหม่นัทแทงโอ้โหลึกครับจังหวะนี้นัทได้ครับเราเล่นเร็วมากเจ๋งโอ้โหแล้วไปแตกเข้าทางนะดีเคกุ๊กเองครับตรงนี้เจย้อนกลับไปตั้งทางซ้ายครับดีเคกุ๊กเจดีจังหวะเดียวมาที่แบงค์ครับแบงค์นี่ต้องลงมาต่ำแล้วเพื่อจะลงมาตีส่วนโลกการเก็บบอลแล้วจังหวะนี้ลุยมาสวยครับ3คนล็อกกลับมาได้ไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหโดนแย่ทิ้งครับแล้วพุ่งจัดเข้ามาเก็บบอลได้แต่ว่าโดนเตะทิ้งออกหลังแล้วก็อีกครับยังเป็นเตะมุมทางด้านขวาครับของเก็บเพชรแล้วตอนนี้ลุยหนักเลยครับช่วงนาที2นาทีที่ผ่านมาครับมาดูครับไปมุมทางด้านขวาครับยกมาตรงกลางรุ่นนี้หมายหมงทิ้งเอาได้หนุนอีกทีนึงแล้วก็ลึกออกหลังไปนะทำท่าจะเล่นแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับประตูยังไม่มีก็จริงแต่ว่าลูกเกมสุดใหญ่เราค่อนข้างจะสู้ที่แดนกลางครับทั้งสองทีมนี่โอ้โหในวันนี้ตรงกลางยืนกันแน่นเลยครับทั้งดีเคทุบแล้วก็เก็บเพชรแล้วจังหวะนี้โอ้โหปามาแล้วไม่ตรงกรอบอู้จังหวะบอลลึกข้ามหัวมาตรงหลังยืนตำแหน่งตันขึ้นไปสูงนิดนึงเนี่ยโอ้เกือบเสร็จครับทางด้านเก็บเพชรขอเล่นสั้นๆครับไม่เล่นเหมือนกันครับเล่นดูแล้วไม่เข้ามาก็ไม่รีบร้อนอะไรครับทางด้านเก็บเพชรพี่ปุ๊กกลับมาตั้งกันใหม่ลงมาล้วงต่ำเลยครับสาดอ้าวแล้วสวยตรงนี้โอ้โหสุดเจ๋งเก่งเลยครับหรือว่าจะยิงไปเลยก็ได้จังหวะแรกครับอู้น่าเสียดายครับแล้วคือเสียงนกหวีดก่อนครับโอ้โหจังหวะมือเหนียวไว้นิดนึงครับโอ้โหจังหวะก่อนหน้านี้สูงซุปเปอร์เจ๋งจังหวะที่บอลตกมาเจ้าตัวไปจับจังหวะวางผิดโอ้น่าเสียดายแล้วนะลูกนี้น่าจะได้อยู่อย่างน้อยก็น่าจะได้จบครับเรามาดูปีกของเก็บเพชรครับทางด้านขวาอ้าววิ่งซอยเท้ามาแล้วกินยัดลูกนี้ไม่ผ่านอ้าวกระสุนกลับครับเจโอ้โหแตะมานี่ไม่มีใครเลยครับหน้านี่ถอยลงเล่นเกมรับกันหมดครับเปิดไปแล้วลูกนี้โอ้โหมากลูกสาวตูยังรับเข้าซองครับดีเกตุปืนยาวมาก็ไม่แม่นเลยนะปืนนี้ดูแบงค์ก็ยังบอกว่าเซฟบอลขึ้นมาครับผมจ่ายบอลไม่ดีตอนนี้โอ้ดูเจอลูกตึ๊กปั๊มกัน2คนแล้วแหวก2โอ้โหดูแล้วแม่เราให้มาสวยดูมาเต็มกลับลงไม่กินข้าวแล้วโอ้โห
สวยสวยงดงามจริงครับเสียบเสานี่ผู้เสาตูกดสุดเลยครับซุปเปอร์เจ๋งครับทางประตูให้เก็บเพชรขึ้นนำมาแล้วครับดึงประตูต่อสูงครับโอ้นี่ไม่ได้เก่งแต่ต่อยมวยอย่างเดียวแล้วครับดูเรื่องฝีเท้ายังไม่ธรรมดาจังหวะมันจะพูดต้องบอกว่าต้องยิงไม่เข้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นยิงช้าเกินไปด้วยครับจังหวะรอนี่เอาชัวร์แล้วเจ๋งครับแต่คราวนี้ครับยิงไม่เหลือแล้วซุปเปอร์เจ๋งครับถึงศูนย์ทันทีครับท่านนั่นเกียรติเพชรครับอาครับสกอร์แบบนี้นี่เรียกว่าทางด้านดีเกคุ้มได้อึดอัดแน่นอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผลงานดีมาทุกแมตช์ครับมีแค่เกมล่าสุดที่ไปสะดุดในเกมที่เจอซิปิวแล้วถูกก็มาอีกแล้วครับมาจ่ายบอลโอ้โหเพื่อเล่นยากกันทีในจังหวะนี้โอ้ดูแล้วใครจะไปคิดครับดูทีมอย่างทางด้านดีเกคุ้มกับปะเจียวกันในอันดับตารางคะแนนนี่โอ้โหห่างกันหลายอันดับเลยครับแต่ว่าลูกเกมสนามในบางทีเรื่องตารางคะแนนมันก็อาจจะมาเดินสูงครับโอ้โหจับผิวสองคู่นี้ไม่ผ่านครับมันย้อนเดี๋ยวนะใช่ออกมาโอ้โหแล้วตัวนัดขอกล้ามเปล่ามาซ้ายเจโอ้โหจับผิวสวยมากแล้วตอนนี้โอ้โหไอ้ปุ้ยแม่ก็ทุ่มเทยิงเอ้าแล้วจังหวะนี้หลุดมาได้ตรงกลางเลยไหลมาแล้วไม่ถึงกับโอ้โหแม่น้ำหนักขาดนิดเดียวอ้าวแล้วมันทลายแบบนี้ฟาวแน่นอนครับแม่ขอโทษเพื่อนด้วยครับนี่จังหวะแบบนี้ก็เรียกว่าฟาวแน่นอนแล้วไปนอนกวาดอ้าวตัดสินนี่ของแถมให้ด้วยครับไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วครับมีใบเหลืองติดตัวไปด้วยครับตอนนี้ครับแบบอย่างนี้ก็ดูยากกันนะครับไปหนึ่งใช่แล้วถ้าเป็นนอนกว่าอย่างนี้ยังไงก็ตัวอยู่แล้วใช่ว่าอ้าวสไลด์อยู่แล้วนะฮะใช่ก็จริงๆเจ้าตัวก็น่าจะเล่นที่บอลแหละครับแต่ว่าเรื่องกฎกติกาอ่ะเรียกว่าก็มีอยู่แล้วครับเอาละเอาหุ้ยเราเกือบช้าตอนนี้ยังได้ครับเจทางซ้ายครับแต่งอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันช้าเกินไปครับเกียร์เพชรนี่ขึ้นเร็วลงเร็วอยู่แล้วครับเพราะว่าฟิตนี่หายห่วงครับแล้วจังหวะนี้ไปชนกับผู้สาวประตูแล้วชาร์จโตแน่นอนเลยถ้าจังหวะจะโตนปวงเข้าไว้ลูกนี้นี่ผู้สาวตรงถึงก่อนเนี่ยแล้วโตนอัดเข้ามาในฟ้าแน่นอนเลยเอาหน้าไปเลื่อนได้ข้างสนามเลยล่วงลงไปแล้วครับหน้าลุกเลยผู้สาวประตูประสบการณ์สูงเลยลุกแล้วจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอาส่วนแขนนี่ชนอยู่แล้วครับโอ้ยแต่ตั้งแต่จะปั่นประตูขึ้นมาเก็บเหลือประมาณ2นาทีเศษๆแล้วสำหรับเก็บในขึ้นเวลาแรกครับยังเป็นเก็บเพชรที่นำอยู่เป็นประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วปั่นนี้เนี่ยเพื่อนเหมือนจะค่อนข้างจะปั้นมาแล้วซุปเปอร์เจ๋งจริงครับโดนมาแต่ละทีนี่เป้าหมายอยู่ที่นั่นนะซุปเปอร์เจ๋งเลยหมายเลข4ของเก็บเพชรจะเติมมันจริงกันซ้ายครับใช่ครับแล้วเป็นคนที่มีประตูนำด้วยนะฮะทำซุปเปอร์เจ๋งนะฮะไม่ได้เก่งคนเดียวฮะเตะบอลเก่งนะครับซุปเปอร์เจ๋งนะฮะใช่แล้วไม่ได้เก่งกับเตะคนอย่างเดียวไปไปไปเดี๋ยวสวนกลับมาครับลูกนี้ฮะเสียบอลมาหมายเลข10เปิดเข้ามาครับลูกนี้ฮะอย่าพีกมาตัดออกไปได้ครับอย่าไปลูกเตะภูมินะของเกียรติเพชรนะฮะจากประตูด้านซ้ายครับจะได้เปิดเข้าไปกดดันอีกทีครับจะเล่นยังไงครับตูนในกองสองคนเปิดปาสักสองนี่หรือสอกหลังไปเองเลยแล้วนะจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งใจจะเป่าประตูของดีเคคุ้มเท่านั้นครับเวลาในสนามเหลืออยู่นาทีสิบนาทีเศษนะฮะยังไม่หมดเพิ่มเจ็ดครับแหมสกอร์เป็นสำนักเก็บเป็นข้าวจำนำอยู่ครับเหลือสูงแล้วลูกนี้ครับตัดมาได้เขาจะสวนกลับเร็วนะเกียรติเพชรครับขึ้นมาด้านซ้ายครับล็อกจังหวะเปิดมาแล้วมีแหมใช่แล้วต้องทายครับแหมขยันด้วยฮะเดี๋ยวพอขยันที่ไม่ต้องห่วงแล้วที่เกียรติเพชรขยันตั้งฟิตแล้วฮะใช่ครับเจไหลทางซ้ายมาที่แบงค์ครับตูนีโยเข้าไปแบงค์วันนี้ยังไม่มีส่วนร่วมเหมือนเกมเลยแล้วตูนีโยมาดีเพชรทุกวันนี้จ่ายบอลได้ไม่ดีเหมือนเคยซะแล้วโอ้โหไหลมาด้านซ้ายครับจังหวะนี้ครับเตะเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหทางของตูนีโยยังทุบทิ้งครับแถว2เป็นบอล
ของมีที่ปุ๊บไหลขึ้นมาด้านขวาแทงเข้าตรงกลางลูกนี้แถวสองไปกดด้วยซ้ายลูกโอ้โหครับแม่ไม่ตรงกรอบครับกดด้วยซ้ายครับเมื่อสักครู่ฮะสำหรับดีเค็กปุ๊บนี่นะเรียกว่าด้านข้างสนามนี่อาจจะมีอะไรให้เลือกใช้สอยอยู่บ้างก็จริงนะลูกเกมตอนนี้พวกเขายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสำหรับทางด้านดีเค็กปุ๊บกันดูฮอลแลนด์เปิดยาวเขาสอนทอเข้าไปอยู่ที่ซุปเปอร์เจ๋งนี่แหละฮะเปลี่ยนจากหมูแล้วไปทำงานตอนนี้เปลี่ยนเข้ามาเลยนะมีเก่งคุ้มฮะแหมดูคุณเล็กเจ็บก่อนครับเอาไปดูได้เลยฮะโอ้โหแล้วที่เจ็บนี่แตกหรือเปล่าวะแอนตาซินนี่เหมือนจะไม่มีด้วยครับโอ้โหถ้าแตกนี่ต้องระวังไอ้ชนกันแล้วจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหเป็นหน้าที่นักเลยมาสักครู่เอาหนาวให้เพื่อนครับสำหรับดีเจกุ๊กเวลาจริงตอนนี้เร็วหมดนะครับว่าสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับก็น่าจะกลับมาเล่นต่อไหวครับสำหรับดีเจกุ๊กครึ่งแรกมาสกอร์นี้นี่ครึ่งหลังนี่กล้าเกมกันหนักเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวพักอยู่นะ